ที่จอดรถแห่งเดียวในฮ่องกงขายได้44ล้านบาทการขายดังกล่าวทำลายสถิติโลกสำหรับพื้นที่จอดรถที่แพงที่สุดมันเป็นส่วนหนึ่งของย่านที่อยู่อาศัยที่หรูหราที่ชื่อ The Peak และเป็นที่ตั้งของบ้านที่แพงที่สุดในเอเชียบ้านหลังหนึ่งถูกเช่าในเดือนพฤษภาคมด้วยราคา7ล้านบาทต่อเดือนคำนวณดูสินั่นคือค่าเช่า84ล้านบาทต่อปีคนคนนั้นไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านด้วยซ้ำ History Supreme ทำลายสถิติของ Super Yacht ที่แพงที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกมันทำจากทองคำแท้และยาว30เมตรเรือยอชมีรูปปั้นที่ทำจากกระดูกทีเร็กซ์ผนังในห้องมาสเตอร์ทำจากหินอุกาบาตพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแบบพาโนรามาจากทองคำ24กะรัตมีปลาทองหรือเปล่านะและยังมีเพชร 18.5 กะรัตที่หายากบนเรืออีกด้วยราคาทั้งหมด 160,000 ล้านบาทม้าแข่งชื่อฟูไซจิเพกาซัสถูกขายในราคา 2,000 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาทในปัจจุบันม้าตัวนี้มีราคาสูงขึ้นหลังจากชนะแคนตักกี้เดอร์บี้ในปี2000ในปี2012ชิ้นส่วนเลโก้ที่ทำจากทองคำ14กะรัตถูกขายในราคา 420,000 บาทแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกทำขึ้นไว้ขายบริษัทได้มอบชิ้นส่วนเป็นของขวัญให้กับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมายาวนานเพชรโคอินัวมีมูลค่ามากที่สุดในโลกและประเมินค่ามิได้อย่างแท้จริงเพชร109กะรัตมีน้ำหนักเพียง1ออนซ์และเป็นเพชรหลักของมงกุฎเพชรของอังกฤษทาโก้เพียงร้านเดียวในลอสคาบอสเม็กซิโกจะทำให้คุณจนลงถึง 850,000 บาททาโก้ดังกล่าวปรุงโดยเชฟมิชลินสตาร์ส่วนผสมได้แก่เบลูก้าคาเวียร์เนื้อโกเบและแป้งตอกติยาที่ทำด้วยฟอยล์ทองคำ 24K แล้วคุณจะกินมาจริงๆหรอ oh, no. โรงแรม The Lover Deep Submarine มีราคาต่อคืนอยู่ที่5ล้านบาทเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดในโลกมันตั้งอยู่ใต้น้ำที่แนวปะการังนอกชายฝั่งเซนต์ลูเซียแล้วคุณก็ต้องใช้เรือดำน้ำเพื่อไปที่นั่นในราคานี้คุณจะได้กัปตันเชฟส่วนตัวบัตเลอร์ส่วนตัวและบริการเสริมอันราคาแพงอื่นๆแต่นางเงือกเนี่ยคิดเงินเพิ่มนะในเดือนพฤศจิกายนปี2016 Ripley's เชื่อหรือไม่สร้างสถิติโลกกินเนสใหม่สำหรับชุดเดรสที่แพงที่สุดที่ขายในการประมูลมันเป็นชุดที่มาริลีนมอนโรสวมเมื่อเธอร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในวันเกิดครบรอบ45ปีของเขาเครื่องแต่งกายของชอนลุยส์มีคริสตัล 2,500 เมตรและพลอยเทียมปักมือ 6,000 ชิ้นแล้วก็ถูกซื้อไปในราคา17ล้านบาทกำลังมองหารถที่โฉบเฉี่ยวเพื่ออวดเพื่อนๆของคุณอยู่หรอลอง Ferrari 250 GTO สิมันถูกขายในการขายส่วนตัวจากนักแข่งรถชาวเยอรมันคริสเตียนเกลเซลในราคา2,365 ล้านบาทมันมีประวัติศาสตร์การแข่งรถที่น่าประทับใจโดยชนะการแข่งขันTour de France ปี1964เหนือสิ่งอื่นใดมันยังไม่เคยชนเลยซึ่งผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของมูลค่าที่สูงผู้หญิงคนหนึ่งบินจากอิตาลีไปอังกฤษเพื่อจ่ายค่าตัดผม 550,000 บาทสำหรับราคานี้เธอได้รถลิมูซีนมารับจากสนามบินนัวศีรษะผลิตภัณฑ์ดูแลผมที่ออกแบบมาเพื่อเธอโอ้และอาหารกลางวันด้วยย้อนกลับไปในปี2019เชฟชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งจ่ายเงินเป็นประวัติการเพื่อซื้อปลาทูน่าครีบน้ำเงินถึง 1,000 ล้านบาทปลาหนัก278กิโลกรัมถูกขายที่ตลาดปลาในโตเกียวช่างเป็นซูชิที่สุดยอดจริงๆดอกกล้วยไม้เซินเจิ้นนองเคที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์การเกษตรของจีนกลายเป็นหัวข้อข่าวในปี2005พวกเขาใช้เวลาสร้าง8ปีและดอกไม้จะบานทุก4หรือ5ปีเท่านั้นมันกลายเป็นดอกไม้ที่แพงที่สุดที่เคยขายเมื่อมีคนซื้อมันขึ้นมาในราคา10ล้านบาทนักดนตรีชื่อดังปีเตอร์ชิโดลอฟเป็นเจ้าของ1ใน10ไวโอลินสตราดิวารีที่ไม่เสียหายเลยจนถึงปัจจุบันมันถูกเปิดประมูลในปี2014ด้วยราคาขั้นต่ำ 1,520 ล้านบาทไม่มีผู้ซื้อที่ได้รับการยืนยันเพราะงั้นคุณจึงยังคงซื้ออุปกรณ์ดนตรีที่แพงที่สุดในโลกได้อยู่ตุ๊กตาหมีที่แพงที่สุดคือหมีสตีฟหลุยวิตตองในปี2000ตัวหนึ่งราคาถึง6ล้านบาทภาพวาดโดยลีโอนาร์โดดาวินชีกลายเป็นหัวข้อข่าวเมื่อถูกประมูลด้วยราคากว่า 15,000 ล้านบาทหลังจากการประมูลนานกว่า19นาทีภาพวาดชื่อซัลวาดอร์มูนดีก็ถูกขายให้กับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังถกเถียงกันว่าดาวินชีได้วาดภาพนี้หรือไม่หลายคนเชื่อว่ามันเป็นแค่ภาพเลียนแบบของงานที่สูญหาย
บ้านที่แพงที่สุดที่เคยสร้างมาเป็นของมหาเศรษฐีมูเกชอัมบานีเขาเป็นที่รู้จักในฐานะชายที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดียโดยสร้างบ้านขนาด 37,000 ตารางเมตรในมุมไบในปี2012มี27ชั้นและมีมูลค่า 750,000 ล้านบาทมีสปาโรงจอดรถ168คันโรงภาพยนตร์สำหรับ50คนลานจอดเฮลิคอปเตอร์3ลานห้องบอลรูมศูนย์นันทนาการ2ชั้นและแน่นอนระเบียงสวนไข่อีสเตอร์1ฟองมีมูลค่าถึง280ล้านบาทมันมีเปลือกหุ้มด้วยเพชรที่มีเพชรมากกว่า 1,000 เม็ดข้างในบรรจุลูกโลกทองคำ18กะรัตซึ่งมีนกพิราบคริสตัลเกาะอยู่บนกิ่งมะกอกทองคำเกมกระดานที่มีค่าที่สุดคือเกมเศรษฐีสุดพิเศษเคลือบด้วยทองคำ23กะรัตทับทิมและไพลินลูกเต๋าเพียงอย่างเดียวมีเพชร42เม็ดสำหรับจุดคุณจะต้องจ่าย 6.7 ล้านบาทในเมืองซาลาโนประเทศอิตาลีราคาพิซซ่า1ถาดสูงถึง 400,000 บาทพิซซ่าลุยส์ที่8ใช้เวลาทั้งหมด72ชั่วโมงในการทำเมื่อคุณสั่งเชฟพิซซ่าซอมเมลิเย่ช้อนซ่อมมีดและจานพิเศษรุ่น Limited Edition จะมาส่งให้คุณถึงบ้านกาแฟ Black Ivory มีราคา 5,000 บาทต่อปอนด์แต่กระบวนการผลิตอาจจะทำให้คุณผิดหวังถั่วจะผ่านทางเดินอาหารของช้างกรดในกระเพาะของช้างจะย่อยโปรตีนของกาแฟซึ่งทำให้เกิดรสชาติที่กลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์กำลังมองหาแก้วกาแฟสักแก้วอยู่หรือเปล่าแก้วกาแฟที่แพงที่สุดในโลกผลิตขึ้นสำหรับเนสเล่และทำจากทองคำ23กะรัตมันจะทำให้คุณจนลง 1.1 ล้านบาทระบบทางหลวงระหว่างรัฐของอเมริกาเป็นโครงการขนาดใหญ่ด้านการขนส่งที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช้เวลา46ปีในการสร้างและมีค่าใช้จ่ายประมาณ17ล้านล้านบาทแต่มันก็คืนทุนจริงๆเลยล่ะระบบได้คืนผลผลิตทางเศรษฐกิจมากกว่า6ดอลลาร์ต่อ1ดอลลาร์ที่จ่ายไปในปี2019นาฬิกาปาเต็กฟิลิปทำลายสถิติการขายในการประมูลเป็นเงิน 1,050 ล้านบาทมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ซ้ำแบบใครและสร้างขึ้นเพื่อการประมูลเพื่อการกุศลโดยเฉพาะซึ่งช่วยเพิ่มราคาประมูลตามชื่อของมันร่มบิลเลียนแนร์กูตูเป็นร่มที่แพงที่สุดในโลกมันทำจากหนังจระเข้กันน้ำและมีราคาสูงถึง 1.7 ล้านบาท118ล้านบาทเป็นป้ายราคาที่ติดอยู่กับชุดแต่งงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมันเป็นผ้าคลุมแบบเรียงซ้อนและขอบเสื้อตรงหน้าอกสุดสวยได้รับการออกแบบโดยซาร่าเบอร์ตันสำหรับนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงที่สุดคนนึงในยุค ของเราเมลอนยูบาริคิงมีราคาสูงถึง 470,000 บาทและนั่นคือราคาแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะพวกมันมีในภูมิภาคเดียวของโลกและมีความหวานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งก็สมควรแล้วเมื่อคิดถึงราคาฮาวายเป็นรัฐที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในอเมริกาปัจจัยหลักอยู่ที่มันอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกโดยทั่วไปสินค้าจะมีราคาแพงกว่าเนื่องจากต้องขนส่งข้ามจากแผ่นดินใหญ่ก๊าซสะสมที่แพงที่สุดในโลกคือก๊าซท็อปส์มิกกี้แมนเทิลปี1952แมนเทิลเป็นเซนเตอร์ฟิลด์และเฟิร์สเบสของทีมนิวยอร์กยังกี้สตั้งแต่ปี1951ถึง1968เขาได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของลีกอเมริกัน3ครั้งว่ากันว่ามีก๊าซสะสมของเขาเพียง3ใบเท่านั้นยังหลงเหลืออยู่ร็อบโกซื้อก๊าซใบหนึ่งด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง176ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน2020สำหรับสุนัขที่แพงที่สุดในโลกคือพันซามอยซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศไซบีเรียมันเป็นที่รู้จักในเรื่องความรักที่มีต่อเจ้าของมีราคาระหว่าง 20,000 ถึง 100,000 บาทผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ซื้อบ้านที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกามันตั้งอยู่ถัดจากเซ็นทรัลพาร์คในแมนฮัตตันในนิวยอร์กชายผู้นี้ซื้ออาคาร4ชั้นบนสุดของอาคารด้วยเงิน 8,000 ล้านบาทมันถูกซื้อแบบไม่มีเฟอร์นิเจอร์ซึ่งราคานี้ไม่รวมค่าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งชายคนเดียวกันนี้ยังมีสถิติการซื้อบ้านที่แพงที่สุดในนิวยอร์กฟลอริดาและอิลลินอยส์อีกด้วยมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดในโลกคือ Neiman Marcus Limited Edition Fighter ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 3.7 ล้านบาทแต่เนื่องจาก Neiman Marcus เป็นเครือห้างสรรพสินค้าสุดหรูจึงได้รับความสนใจจากสื่ออย่างมากจนถูกขายไปในราคา370ล้านบาทที่ดินที่แพงที่สุดอยู่ในประเทศจีนตั้งอยู่ที่เลขที่2ถนนเมเรในย่านศูนย์กลางธุรกิจของฮ่องกงที่ดินถูกขายในเดือนพฤษภาคมปี2017ด้วยราคาถึง100ล้านบาทมันมีขนาด 2,880 ตารางเมตรซึ่งราคาแต่ละตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านบาทว่ากันว่าสถาปนิก
ซาฮาฮาดิดกำลังออกแบบตึกระฟ้า36ชั้นเพื่อสร้างบนที่ดินแปลงนั้นช่างเป็นทรัพย์สินที่ราคาแพงจริงๆ